รักน้ำรักปลารักสัตว์ทะเลคุณลักษณะของพลเมืองจากโครงการโครงการสะท้อนถึงคุณลักษณะของพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหลักการและเหตุผลขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะทำการรักษาการเคลื่อนย้ายและส่งต่อเราจึงจำเป็นต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและสมทบทุนสู่ทีมสัตวแพทย์วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อนำเงินมาสมทบทุนทีมสัตวแพทย์เพื่อทำรถพยาบาลสัตว์น้ำ 2. เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษา 3. เพื่อให้มูลนิธิเป็นที่รู้จักจากกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและเป็นการต่อยอดของยอดบริจาคได้ตามเป้าหมายลักษณะของกิจกรรมการจัดงานการกุศลให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมทำกิจกรรมและนำรายได้จากการทำกิจกรรมไปบริจาคให้ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์เทใจผลการประเมินโครงการจุดเด่นเป็นโครงการที่ให้คนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสัตว์น้ำที่ไม่ใช่แค่การรับบริจาคเพียงอย่างเดียวแต่มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนเข้ามาร่วมสนุกพร้อมนำรายได้ที่ได้จากกิจกรรมไปบริจาคอีกด้วยข้อควรปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมควรจัดให้หลากหลายมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยเช่นตลาดที่สาธารณะเป็นต้นและการแบ่งงานที่ไม่เป็นระบบทำให้งานไม่ดำเนินไปตามแผนผลการดำเนินโครงการเชิงปริมาณเนื่องจากมีการโปรโมทอย่างต่อเนื่องและมีผู้สนใจในโครงการจำนวนมากทำให้ได้รับยอดเงินสมทบทุนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเชิงคุณภาพคุณหมอหรือผู้ดูแลองค์กรสัตว์น้ำได้กระจายรายได้อย่างเหมาะสมและนำเงินไปใช้ในการรักษาสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึงสำเพ็งเชพามาชมกิจกรรมนะคะที่สมทบทุนสำหรับสร้างรถพยาบาลสัตว์น้ำค่ะเราชื่อชมพู่นะคะจากโครงการรักน้ำรักปลารักสัตว์ทะเลค่ะชื่อนิชาจากโครงการรักน้ำรักปลารักสัตว์ทะเลเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราไปชมกิจกรรมกันเลยค่ะก็มาดูกลุ่มแรกเลยนะคะว่าทำกิจกรรมอะไรเป็นค่ะลองพรีเซนต์ของโปรโมทได้ไหมคะค่ะของโปรโมทของเรานะคะก็คือปูนปาเตอร์นะคะก็ทุกคนก็ที่ซื้อไปราคาจะประมาณ29บาทสามารถที่จะระบายสีแล้วก็ตกแต่งน้องให้เป็นสีให้มีสีสันค่ะน้อยแล้วก็เราจะนำเงินไปเป็นทั้งทุกบาทเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกบาทที่เราได้จากนี้เราจะนำไประดมทุนให้รถพยาบาลสัตว์น้ำค่ะสวัสดีค่ะบูนมีบูนอะไรคะเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างอันนี้บูนภูมิแจนะถ้าเป็นเองอ่ะได้สติกเกอร์ฟรีแล้วก็20บาทได้อย่างนี้แต่ว่าถ้าอยากไม่มีเวลาว่างทำซื้อได้เลยอันนี้15บาทแบบสเก็ตใช่ไหมคะใช่เราก็ไม่เวลาเนาะใช่ขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้ซุ้มอะไรคะซุ้มจับฉลากค่ะขอในน้องโปรโมทคือบูธของเราก็คือเป็นบูธจับฉลากนะคะถ้าได้เลขที่ตรงตามอันนี้ก็คือได้ของรางวัลไปเลยของเยอะมากเลยค่ะรับรองว่าได้ของเลยใช่ไหมได้ค่ะเมื่อกี้รางวัลใหญ่ออกไปแล้วตุ๊กตาตัวใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะอันนี้คือซุ้มอันนี้คือซุ้มโยนห่วงนะคะโยนห่วงซื้อราคาเท่าไหร่คะ20ราคาเท่าไหร่10ห่วง20บาท20บาท10ห่วงมีเราโปรโมทอะไรแล้วบ้างเหรอชวนให้มาเล่นก็โยนห่วงสนุกนะคะไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดมาโยนเล่นกันได้เลยบุญอื่นด้วยเผื่อบุญอื่นด้วยโปรโมทเผื่อบุญอื่นด้วยจับฉลากก็อยู่ที่ดวงสนุกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีพวงกุญแจเพนกุ๊กกิ๊กชิวชิวบุญบัตเตอร์หวานเผื่อแบบโอ๊ยเซ็งละดวงไม่ดีเลยก็ไปนั่งพักใจขอบคุณค่ะ